มากันเยอะไงคะมากัน20คนขี่มอเตอร์ไซค์มากัน10คันเข้ามาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหลังจากนั้นไอ้พวกที่มา20คนยิงปืนใส่เขาส่วนคนที่อยู่ในบ้านมีกัน3คนไม่น้อยหน้าค่ะคุณผู้ชมคะปาระเบิดใส่กลุ่มที่มากัน20คนเหนือนสมรภูมิรบค่ะเพราะว่าเขายิงต่อสู้กันแบบนี้1ชั่วโมงค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องในคืนวันที่8จนถึงวันที่9ที่ผ่านมาเลยนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นค่ะเขาก็แยกย้ายกันไปแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันไปแล้วแต่ว่าขวัญของฉันยังผวาอยู่เลยอย่างนายน้อยค่ะอายุ23ปีบอกแบบนี้ผมได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์หลายต่อหลายคันเข้ามาในซอยก่อนหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนค่ะและก็มีเสียงระเบิดตามขึ้นมาครึ่งชั่วโมงแรกนี่อกสั่นขวัญแขวนค่ะแล้วมีเด็กเล็กๆอีก4คนพากันไปแอบในห้องน้ำแอบซ่อนตัวอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะเสียงระเบิดเสียงปืนมันยังไม่เงียบส่วนอีกคนค่ะชื่อว่าป้าต้อนะคะเป็นเจ้าของห้องเช่าบอกว่าประมาณสักตีสองกว่าวัยรุ่นมาบาเบิ้ลเครื่องอ่ะแล้วก็ขับวนเวียนแบบนี้ทั้งปาระเบิดทั้งยิงปืนหลานฉันอยู่หลังวัดน่ะอยู่ต้องไกลยังได้ยินเสียงอ่ะยังต้องโทรมาถามมันเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่าแบบนี้มันจะมีแต่ในหนังสุดท้ายมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยตัวเองส่วนเธอคนนี้ค่ะที่ใส่เสื้อสีชมพูเป็นลูกสาวของเจ้าของห้องเช่าบอกว่าพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ฉันก็คงจะต้องเชิญเขาออกเพราะว่าห้องเช่าที่มีปัญหากับวัยรุ่นเพิ่งมาอยู่ได้เดือนกว่าก็จัดซะแล้วค่ะมีปัญหาแบบนี้แล้วก็คงจะต้องเชิญให้เขาออกไปเนื่องจากว่าผู้เช่าคนอื่นเขาหวาดกลัวไงคะคุณผู้ชมคะครับทีมข่าวใหญ่ของเราครับได้กล้องวงจรปิดอีกมุมนึงคุณผู้ชมฮะที่จะเห็นว่ากลุ่มเจ้าบ้านเนี่ยนั่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแหละฮะหลังจากนั้นกลุ่มโจรเนี่ยก็ขี่รถมาจอดแล้วกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยก็ปาระเบิดสวนกลับไปแล้วก็วิ่งหนีกลับเข้าไปที่ห้องฮะก่อนที่กลุ่มโจรจะตามไปที่ห้องเอามีดนะฮะไปฟันกระจกบานเกล็ดแตกไปหลายบานเลยทีเดียวก็มีการตอบโต้กันไปมาฮะตอนนั้นคุณผู้ชมฮะเห็นแม่ของกลุ่มวัยรุ่นเจ้าบ้านเนี่ยวิ่งออกมาจากห้องแล้วนะฮะคือลูกๆก็บอกว่าแม่เขาไปหลบในห้องแม่ไม่หลบฮะวันนี้ครับทีมข่าวอย่างเราไปพูดคุยกับแม่ของกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ที่ห้องนี้ฮะแม่บอกว่าแม่ไม่กลัวคือลูกเนี่ยให้ไปหลบชั้น3แต่แม่ไม่กลัวยืนรออยู่แล้วมากันเลยเห็นมากัน20คนแม่ก็ไม่กลัวตอนนั้นฮะแม่อยู่ชั้น3ใช่มั้ยปังค้อนลงไปเลยฮะใส่กลุ่มวัยรุ่นอ่ะไปฟังเสียงนิดนึงครับไม่กลัวนะแต่ว่าจะออกไปบุกกับมันไงแต่ว่าสู้ด้วยสู้ดิแต่ว่าหนูว่าสู้แต่ว่าลูกห้ามไว้ไงก็เลยถือค้อนไปขึ้นไปข้างบนมั้งมันก็จะเอาฟักปืนมายิงเห็นพอดีเลยแล้วก็เอาค้อนเฟี้ยงไปเฟี้ยงไปแล้วมันก็หนีกันอ๋อก็ยิงแม่ด้วยใช่ยิงมาปุ๊บเห็นพอดีไงเพราะอยู่ชั้น3ใช่ป่ะมันจะตามมาใช่ป่ะมันก็จะบุกมาอีกใช่ป่ะแต่ว่าเด็กๆมันยังอยู่ข้างล่างไงเพราะข้างบนมันยังมองเห็นใช่ป่ะล่ะก็เลยเอาค้อนเฟี้ยงไปห้าวเหมือนกันนะฮะแม่ก็ห้าวเหมือนกันเราไปพูดคุยกับพ่อเลี้ยงครับพ่อเลี้ยงบอกว่ารู้แต่ว่าลูกสาวเนี่ยเคยไปมีเรื่องกับเด็กวัดเขมาแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะซึ่งลูกเลี้ยงเนี่ยมาอยู่ที่ห้องนี้ได้แค่15วันเท่านั้นเองตอนนี้ให้ย้ายกลับไปอยู่บ้านแฟนละเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าเดี๋ยวกลุ่มวัยรุ่นนี้มันจะย้อนกลับมาอีกรอบนึงนะฮะครับ